การรับชมช่อง8ทีวีผู้ได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะท่านสามารถรับชมได้สดๆเลยค่ะผ่านทาง Facebook Live นะคะเข้าไปที่ www.facebook.com นะคะ /thaitv8ค่ะพี่ทุกนี้ท่านก็สามารถที่จะดูรายการสดๆตอนนี้ได้เลยนะคะหรือท่านมีคำถามอะไรก็ส่งมาได้เลยนะคะจะตอบทุกคำถามเลยค่ะส่วนท่านที่จะรับชมผ่านทาง YouTube นะคะเข้าไปที่นะคะ Channel 8นะคะunderscore USA ค่ะเพียงเท่านี้นะท่านก็สามารถรับชมรายการสดๆเช่นกันค่ะค่ะเป็นเรื่องราวที่ช่อง8เนี่ยเขานำเสนอเพื่อที่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มแล้วก็สดๆเลยนะคะส่วนท่านที่รับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุนะคะเข้าไปที่ Thailand Television Network ในหมวดกลุ่มช่องไทยราวอินเตอร์เนชั่นแนล TV นะคะหรือว่าอุปกรณ์ลูกกุในที่ Marima TV Network ค่ะส่วนท่านที่มีมือถือนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะ Channel 8นะ CHANNEL นะเลข8สังเกตง่ายๆนะเลข8สีชมพูม่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือ iOS นะคะท่านก็สามารถที่จะดาวน์โหลด Channel 8ขึ้นมาได้นะคะส่วนท่านที่จะรับชมรายการย้อนหลังนะคะเข้าไปที่ YouTube นะ CH8 Thai TV ค่ะหรือร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Facebook นะคะช่อง8นะคะเข้าไปที่นะคะช่อง8ของ Facebook ก็เข้าไปที่CH8 Thai TV ค่ะค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์029423319นะหรือมีปัญหาอะไรก็โทรเข้ามาได้นะคะหรือว่า SMS ที่เบอร์4642828ค่ะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรเข้ามาที่เบอร์18006945145นะนี่เป็นช่องทางการรับชมนะคะอย่าลืมนะคะสามารถรับชมสดๆได้นะคะที่ Facebook นะคะ thaitv8.com ค่ะไม่มี .com นะคะ thaitv8 ค่ะค่ะครับก็อย่างที่อาจารย์อ้อนะฮะแนะนำช่องทางการรับชมค่ะใช่ค่ะติดต่อท่านผู้อำนวยการของเราเนี่ยท่านก็พัฒนาไม่หยุดยั้งเลยใช่ค่ะนะครับก็ที่เคยบอกว่าสถานีใกล้ดาวอังคารใกล้เสร็จใช่ค่ะใกล้เสร็จใช่ไหมทีนี้ไอ้ดวงดาวต่างๆเนี่ยฉันอ้ออันนี้เป็นความรู้นะฮะค่ะที่จะเรียนพ่อแม่พี่น้องนะฮะดวงดาวต่างๆเนี่ยเขาจะอยู่ห่างจากโลกเช่นดาวอังคารเนี่ยนะอาจารย์พูดจริงหรือพูดเล่นคะเนี่ยอันนี้มันเป็นความรู้เลยนะ ดาวอังคารเนี่ยเขาจะอยู่ห่างจากโลกระยะทางเท่าไหร่ค่ะในทางวิทยาศาสตร์นะฮะค่ะดาวพุธห่างจากโลกเท่าไหร่ค่ะดาวศุกร์ห่างจากโลกเท่าไหร่แล้วห่างเท่าไหร่คะอาจารย์ทีนี้พ่อแม่พี่น้องนะเชื่อไหมฮะว่าไวๆเนี่ยมันมีการค้นพบดาวที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดอาจารย์อ้อเชื่อไหมเชื่อไม่เชื่ออาจารย์พูดนี่เป็นเรื่องจริงเป็นสาระเลยอาจารย์ดาวอาจารย์อ้อรู้ไหมว่าดาวที่อยู่ใกล้มนุษย์ที่สุดมากกว่าพวกดาวศุกร์ดาวพุธดาวอังคารอาจารย์อ้อรู้ไหมดาวอะไรไม่รู้ค่ะดาวโหลดนะฮะโอ้โหลดเนี่ยนะไปแล้วค่ะดาวโหลดเนี่ยนะมันเป็นดาวที่ใกล้มากอ่ะไม่เชื่อนะพ่อแม่พี่น้องอ่ะถามว่าใกล้จริงไหมโอ้ใช่ค่ะเพราะว่าสามารถที่จะดาวโหลด Channel 8ได้ค่ะนั่นแหละก็จะให้พูด Channel 8ไปเท่านั้นนะฮะเรื่องของเรื่องโอเคค่ะดาวโหลดค่ะอย่าลืมนะคะ Channel 8ค่ะ CHANNEL นะคะเลข8สังเกตง่ายๆเลข8สีชมพูม่วงค่ะดาวโหลดค่ะวันนี้อาจารย์เอพูดได้ถูกใจมากเลยค่ะคลายเครียดไปนะกดไลค์เลยค่ะกดไลค์คลายเครียดนะนะฮะอ่ะต่อดีกว่าดวงจะมีลูกไหมคะเราเป็นโรคถุงน้ำรังไข่ค่ะมันทำให้ลูกยากมันทำให้มีลูกยากกังวลใจมากค่ะคุณดารินค่ะอ๋ออักเสบรังไข่อักเสบแนะนำทานขมิ้นชันเลยนะค่ะคุณดารินขมิ้นชันเนี่ยเราไปหาซื้อตามตลาดก็ได้ค่ะที่เป็นสีส้มๆค่ะนะฮะขมิ้นชันขมิ้นอ้อยก็จะสีเหลืองค่ะขมิ้นชันเนี่ยจะสีออกส้มๆเป็นแง่งๆๆๆนะฮะค่ะทีนี้หรือจะเป็นแคปซูลก็ได้ไปหาซื้อมาทานนะครับทานบ่อยๆแล้วก็การอักเสบตรงถุงตรงน้ำรังไข่อ่ะเขาจะทำให้แห้งไงขมิ้นชันมีส่วนขมิ้นชันเนี่ยจะทำรักษาอักเสบนะฮะเป็นการอักเสบภายในนี่คือสามารถที่จะไตใช่ค่ะเป็นกระเพาะโรคกระเพาะลำไส้เนี่ยกินขมิ้นชันแก้อักเสบค่ะกินบ่อยๆนะฮะก็กินเวลากี่เม็ดดีคะอาจารย์กินเยอะๆหน่อยนะฮะประมาณกี่เม็ดคะ10 เม็ด20 เม็ดกินไปเถอะกินน้ำไม่เยอะค่ะนะฮะเดี๋ยวจะขับถ่ายออกมาแล้วก็ตรงนั้นก็จะแห้งนะฮะค่ะแล้วก็จะดีขึ้นสุขภาพคุณดารินสุขภาพจะดีขึ้นและอย่าลืมดาวน์โหลดด้วย Channel 8ค่ะ CHANNEL เลข8เป็นดาวที่ใกล้
ตัวที่สุดเลยที่ได้มีการค้นพบในปัจจุบันนี้นะจำไว้นะครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องบอกไม่รู้จะจำทำไมพี่ประโยชน์จะจำเดี๋ยวเมื่อกี้อาจารย์เอพูดเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะคะจะขอรบกวนพี่ๆทีมงานช่วยขึ้นเบอร์คุณหมอต่อแล้วก็เบอร์คุณหมอจินนะคะขอฝากประชาสัมพันธ์เรื่องบ้านเมตตานะคะวันครั้งที่2ในวันที่18มิถุนายนนี้นะคะอาจารย์เอตาทิพย์ท่านแก้กรรมให้ฟรีนะคะโดยวินิจฉัยจากวินิจฉัยโรคจากคุณหมอต่อก่อนนะคะครับก็ได้รับความเมตตาจากพี่หมอต่อพี่หมอจินนะฮะค่ะท่านเป็นอาจารย์หมอนะฮะอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีค่ะท่านพันเอกรัตสันน่ะนะฮะค่ะคนเสื้อขาวอยู่ตรงกลางน่ะนะฮะแล้วพี่จินก็แฟนท่านนะฮะคุณหมอต่อท่านเป็นพันเอกนายแพทย์ชื่อคุณหมอรัตสันนะคะส่วนคุณหมอจินชื่อพันตีหญิงอนชัดค่ะก็จองคิวได้เลยท่านเป็นแพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีค่ะร้อยกว่าคิวแล้วท่านจะไปคิวที่เท่าไหร่ก็ต้องถามพี่หมอต่อพี่หมอจินแล้วค่ะนะฮะผมแก้กรรมทีละคนพี่หมอต่อวินิจฉัยก่อนเราค่ะเราเปิดบ้านเมตตาครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่14พฤษภาคมเมื่อเดือนที่แล้วนะคะมีคนลงทะเบียน100กว่าคนแล้วก็มีคนมารักษา87คนค่ะตอนนี้ยังไม่ถึงวันที่18เลยนะนี่ครั้งที่2แล้วนะ100กว่าคนไปแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นก็ลงทะเบียน70กว่าคนแล้วค่ะวันที่14มีคนลงทะเบียนเรารักษาโรคฟรีนะคะเอ้ยแก้กรรมฟรีค่ะอาจารย์เอทำพิธีแก้กรรมแล้วก็บาธรรมบำบัดฟรีไม่ว่าท่านจะเป็นโรคอะไรหรือว่าเจ็บป่วยร่างกายไปรักษาที่ไหนมาไม่หายหรือว่าเป็นอยากจะมาให้อาจารย์เอทำศัลยกรรมให้โดยที่อาจารย์เอใช้บาธาบำบัดนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นจมูกหรือว่าคางหรือว่าอะไรเนี่ยสามารถที่จะเดินทางมาได้แต่ต้องโทรจองคิวที่เบอร์คุณหมอต่อแล้วเบอร์คุณหมอจินนะคะเบอร์คุณหมอต่อใช่ค่ะเราทำให้ฟรีทานข้าวก็ฟรีมีโรงทานฟรีหมดเลยค่ะเบอร์คุณหมอต่อนะคะ0818776983นะคะเบอร์คุณหมอจินนะคะ0818529363ค่ะอีกทีนะอาจารย์ออกเบอร์คุณหมอต่อนะคะ0818776983ค่ะเบอร์คุณหมอจีน0818529363ค่ะจ้ะอีกครั้งนึงสิฮะพอแล้วค่ะอาจารย์หายใจจะเหนื่อยแล้วหัวใจจะวายแล้วค่ะนะฮะก็อย่าได้สิ้นหวังเดี๋ยวจะมีคำว่าไม่สิ้นหวังเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องก็จะเห็นดาวค่ะเดี๋ยวจะให้วิดีโอค่ะอีกวิดีโอหนึ่งวิดีโอคลิปวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งที่อาจารย์ก็อัดไว้วันนี้สดๆเลยค่ะวันนี้มีพี่ผู้ชายท่านหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็ท่านมาแก้กรรมเหมือนกันมาที่บ้านผมตรงหลักสี่นั่นแหละแจ้งวัฒนะนั่นแหละแต่ที่โคราชผมช่วยเดือนละครั้งแต่มาที่หลักสี่นี่เปิดทุกวันโทรนัดก่อนนะฮะก็เดี๋ยวขอญาติพี่ทีมงานเปิดวิดีโอคลิปให้ดูดีกว่าเป็นวิดีโอค่ะนะครับแล้วก็มีบทสัมภาษณ์พี่เขาด้วยใช่ค่ะขอญาติพี่เขาแล้วนะฮะค่ะครับนะครับชื่อคุณสมศักดิ์ค่ะนี่พี่เปียกชื่อเล่นชื่อพี่เปียกไม่ค่อยปวดอะไรนะไม่ค่อยปวดตั้งแต่นั้นตอนนี้อาการไม่ค่อยปวดแต่ตอนก่อนที่มาเข้ามาอาจารย์ปวดหลังมากเลยเดินมาหาอาจารย์ปวดกี่เจ็ดปวดเนี่ยปวดตรงนี้หลังหนึ่งจุดใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ครับคอหนึ่งจุดครับแล้วทั้งไหนแค่เนี้ยเรื่องที่ปวดมากๆมาปวด2จุดเนี่ย2จุดตอนนี้ก็ยังไม่ปกติเท่าไหร่ยังไม่ปกติเท่าไหร่เดินดูสิเดินได้แค่ไหนเกร็งๆมือหน่อยอาจารย์เป็นมากี่ปีฮะเป็นมาหนักๆเนี่ยเกือบ2ปีแล้วที่รักษาไปทั่วเดินมาสิเดินได้แค่นี้ครับย่องครับย่องมันเดินไม่ได้เต็มเท้าอาจารย์มันเหมือนต้องขยิบเดินอ่ะมันเหมือนแบบหลังมันไม่มันโอเคมาหาผมเลยหาหลังใช่ไหมครับจังหลังภาพก่อนภาพเห็นไหมครับครับผมเห็นนะครับThank you.
ฮัลโหลครับให้เริ่มคล่องขึ้นเยอะอาจารย์ขาติดพื้นแล้วนะครับต้องย่องนะไม่ค่อยย่องเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้นะขาติดพื้นไหมครับทีมเจอก็ไปหยิบเห็นเดินเท้าหน่อยอาจารย์ความลงไปอีกความลงไปอีกให้จบให้จบสุดเลย
วดอยู่หน่อยๆจ้ะแต่ไม่เป็นไรโอเคดีไหมดีครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ชุดเลย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 เตะขึ้นไปเตะแรงโอเคเตะได้สูงขนาดใช่ไหมครับเตะสูงอย่างนี้ไหมไม่อ่ะจับเตะจะล้มโอเคสมัยก่อนเตะจะเตะแล้วจะล้มใช่ไหมใช่จะหงายท้องเลยโอเคเตะดิเตะให้ดูโอเคโอเคเตะเตะโอเคนั่นแหละอาการนักมวยเลยรอเขาชกรวยเลยนะเนี่ยดีขึ้นนะจังโอเคนะครับชกเลยท่านนี้ออกกำลังกายทุกที่ยืนไม่ค่อยได้หรอยืนจะล้มอ่ะลงมานอนนอนไหนจะเจ็บต้นขานอนไหนนอนไหนมาใกล้ๆเนี่ยมาใกล้ๆเนี่ยนอนเลยเจ็บนะครับเดี๋ยว
เดินเดินไปเดินมาทำแบบนี้เดินเดินกับเดินดูกับยังไงเดินที่นี่เรียงเลยไม่รู้ว่าจบเรียงไปเรียงมาเออเป็นไงเนี่ยครับรู้สึกเป็นไงเบาลงลงไปเยอะอาจารย์เยอะครับลงไหมลงครับหลังหลงลงหมดเลยครับต้องถึงเฮ้ยเหมือนคนปกติเลยอ่ะเตะเตะออกลงกลางเออเตะนั่นแหละเห็นไหมดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมครับเตะสูงสิโอ้สูงกว่าเดิมเลยนะอีกข้างโอเคดีดีดีไปออกกำลังกายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาต่อเตะไปเรื่อยๆนี่สักพักดูที่เป็นยังไงเตะสูงขึ้นเตะสูงขึ้นเป็นไงเกรงไหมครับมือแขนข้างนี้มันเหมือนมันเกรงอาจารย์เออเกรงไหมแขนข้างนี้มันเหมือนแบบมันงอแบบเหมือนไม่ปกติอ่ะเหมือนผิดปกติใช่ไหมครับเอาข้ามเดี๋ยวจะเหยียบแขนนอนเอาไว้หลับใช่ไหมครับเอออันนี้เอาไว้ลองหน่อยปึ๊บลองเลยนี่ไปไหนนะไปนอนดีไหมดีครับดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมตอนนี้ยังไม่ปวดหลังนึกว่าจะหายไหมหายครับอาจารย์ให้หายก็ต้องหายสิครับแต่ตอนแรกไม่จะหายไหมเป็นมากี่ปีแล้วเนี่ยหนักหนักก็สองปีหนักหนักสองปีครับในปีเนี้ยปีที่ผ่านมาเนี่ยหนักทั้งปีเลยแล้วคิดว่าจะเคลื่อนไหวได้ขนาดนี้ไหมตอนแรกไม่ครับตอนนี้ตรงไหนเคลื่อนไหวไม่ได้อีกลองทำดูสิทำให้ทุกจุดเลยสิก็ตอนนั้นเคลื่อนไหวเลยเตะเตะดูดิเตะสูงเตะอีกฟังโอเคไหมลึกลงเลยยังไงดีไหมก็มี
อ่ะโอเควิ่งสิวิ่งกลับมาวิ่งเคยวิ่งได้ไหมวิ่งนะวิ่งวิ่งเยอะๆแล้ววิ่งได้อาจารย์แต่วิ่งเร็วอย่างนี้ไหมไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่เดินเดินไม่ได้เดินก็ขาไม่ออกวิ่งไงแต่วิ่งได้อย่างนี้ไหมวิ่งไม่เคยวิ่งเร็วขนาดนี้วิ่งไปไม่เคยวิ่งก็วิ่งไปมันเหนื่อยง่ายอาจารย์เออวิ่งจ้ะโอเคดีไหมวิ่งแต่นี่วิ่งเร็วไหมดีขึ้นดีขึ้นอาจารย์สับขาได้ดีขึ้นเออสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับผมอาจารย์เอสาธิตนะครับวันนี้พี่ชื่อพี่อะไรนะครับพี่สมศักดิ์สำราญพันธ์ครับชื่อเล่นชื่อเปียกครับพี่เปียกนะฮะพี่เปียกดูครับท่านผู้ชมนะฮะ พี่เปียกชื่อสมศักดิ์ใช่ครับสำราญพันธ์สำราญพันธ์นะฮะคุณสำราญพันธ์แล้วก็พี่เปียกที่จะมาหาผมเนี่ยก่อนหน้าพี่เปียกเป็นอะไรมาหมอเขาบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นครับกระดูกทับเส้นแล้วผมไปรักษาไปทั่วหมดไประยองจันทบุรีตราดที่ว่าไหนที่ว่าแน่ที่สุพรรณที่กาญจนบุรีไปมาหมดครับไม่หายเดี๋ยวขออนุญาตนะพี่เปี๊ยกเป็นกระดูกทับเส้นครับถ้ากระดูกทับเส้นพี่เปี๊ยกใช่ไหมฮะใช่ครับพี่เปี๊ยกเป็นกระดูกทับเส้นเป็นมาประมาณกี่ปีแล้วที่เป็นหนักๆเนี่ยที่เป็นมาแทบเดินไม่ได้เนี่ยเกือบ2ปีมาแล้วเกือบ2ปีเกือบ2ปีที่เป็นหนักมาแล้วก็แต่ที่พี่เปี๊ยกไปรักษาไปรักษาโรงพยาบาลด้วยโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นเนี่ยครับอ๋อแล้วก็ที่ไหนแล้วก็รักษาโดยแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนทั่วไปที่เพราะว่าที่ไหนดีก็ผมก็ไปมารักษาเป็นเวลากี่ปีนะรักษามารักษามาเรื่อยๆตอนที่เป็นหนักๆเนี่ยรักษาไปมาเรื่อยๆครับแล้วก็หยุดก่อนที่จะมาหาอาจารย์เอเนี่ยผมหยุดมารักษามาสัก3เดือนกว่าแล้วก็เสียเงินประมาณเท่าไหร่คร่าวๆหลายหมื่นครับหลายหมื่นมันค่าเดินทางค่าใช้จ่ายค่าเดินทางหมดไปหลายหมื่นครับแล้วอาการดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นมันยังมันปวดตรงไหนบ้างตอนปวดหลังอยู่ปวดหลังตลอดเลยครับปวดนอนไม่ได้ปวดนอนไม่หลับเลยครับปวดจุดเดียวหรือปวดหลายที่ปวดหลังแล้วปวดต้นคอร้าวมาถึงแขนร้าวถึงขาข้างขวาอาการคือนอนไม่ได้นอนไม่ได้นอนไม่หลับนอนไม่ได้นอนไม่ได้ใช่ไหมพี่ใช่ทีนี้ต้องช่วยยาโรงพยาบาลช่วยครับทีนี้พี่เปี๊ยกรู้จักผมมาได้ยังไงจากส่วนหนึ่งเพื่อนแฟนเขาทำงานอยู่ที่ไปรษณีย์ตรงบางเขนเนี่ยครับไปรษณีย์ตรงไหนก็แจ้งวัฒนะเนี่ยครับไปรษณีย์หลักสี่นี่ไปรษณีย์หลักสี่ครับไปรษณีย์ใหญ่นะครับอ๋อไปรษณีย์ใหญ่ในสำนักงานใหญ่เลยในสำนักงานใหญ่เลยเป็นเพื่อนพี่เปี๊ยกแฟนเพื่อนแฟนเพื่อนสนิทกันอ๋อเป็นแฟนเพื่อนแฟนเพื่อนเพื่อนพี่ผู้ชายผมเพื่อนผมว่าผู้ชายอ่ะแล้วมีแฟนเขาทำอยู่ที่ไปรษณีย์อ๋อแล้วก็เป็นเพื่อนพี่เปี๊ยกเขาแนะนำให้ผมแต่ที่แรกเลยเนี่ยเขาเอาลูกแก้วจักรพรรดิของอาจารย์เอเนี่ยเอาไปให้ผมรักษาไปทำน้ำมนต์อ๋อลูกแก้วที่ผมปลุกเสกลงไปรษณีย์ใช่ลูกแก้วมหาเศรษฐีลูกแก้วมหาเศรษฐีแล้วทำน้ำมนต์อะไรไปไหนส่วนหนึ่งตอนนั้นผมไม่รู้จักอาจารย์เอเลยเล่าความจริงเลยใช่ไหมไม่รู้จักอาจารย์เอเลยตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าความศรัทธาเราอยู่ตรงไหนจุดยืนเราอยู่ตรงไหนเราไม่รู้ไงว่าจุดของอาจารย์เออยู่ตรงไหนผมยังไม่รู้จักอาจารย์เอเลยตอนนั้นก็ปวดไปรักษามากี่คนแล้วรวมๆกันไม่ต่ำกว่าสิบไม่ต่ำกว่าสิบไม่ต่ำกว่าสิบที่โอเคแล้วก็ได้ลูกแก้วมาก็ตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรถูกต้องไหมก็ทำอยู่ช่วงแรกแต่มันหนึ่งเรายังไม่ก็ไม่ศรัทธาเรายังไม่ใช่เรายังไม่รู้จักไงโอเคเข้าใจเราเริ่มรู้จักว่าอาจารย์เอคือใครอาจารย์เอเป็นใครแต่เพื่อนแนะนำบอกว่าอาจารย์เอเนี่ยดีรักษาช่วยได้ล้างกรรมเขารู้จักกรรมเราว่าเราหายเราป่วยเป็นอะไรเราจะหายได้ทั้งนี้แล้วผมก็ทิ้งไปพักนึงเลยแล้วมารู้จักอีกทีนึงไปดูไปตามเฟซบุ๊กของอาจารย์ไปเห็นอาจารย์เฟซบุ๊กของอาจารย์เอในผมไปขอเป็นเพื่อนอาจารย์เอในเฟซบุ๊กอ่ะเฟซบุ๊กอาจารย์อ้อใช่ไหมมันจะมีดำขำตาทิพย์กับท้าวกุมภพันธ์อาจารย์เท่ากุมภพันธ์อ้าวโอเคท้าวกุมภพันธ์ก่อนแล้วผมก็ไปขอแท็กเป็นเพื่อนแล้วก็ดูมาตลอด
แล้วมาสะกิดตรงที่อาจารย์หมอที่โคราชอ่ะอาจารย์หมอต่ออาจารย์หมอต่ออ่ะเขาพูดแน่ว่าพ่อเขาขนาดพ่อเขาป่วยเขายังไม่ผ่าตัดเลยเขายังให้อาจารย์เองช่วยรักษาผมก็ได้จุดเนี้ยที่ผมเป็นกระดูกทับเส้นเหมือนกันเลยผมก็เลยลองโทรหาอาจารย์เอดูไม่ใช่ลองโทรผมลองเข้า Facebook ถามอาจารย์เอว่าผมทำไงอยากจะหาอาจารย์เอผมจะติดต่อได้ยังไงอาจารย์อ้อก็ตอบพอเรียนอาจารย์อ้อเขาก็ตอบผมบอกว่าลองโทรเบอร์นี้ดูสิเผื่ออาจารย์เขาจะช่วยได้โอเคแล้วพี่ก็มาหาผมแล้วผมก็โทรหาอาจารย์อาจารย์ก็ให้ผมมาหาตั้งแต่วันแรกที่เจออาจารย์รับโทรศัพท์อาจารย์ผมก็รู้สึกโล่งใจสบายใจขึ้นเลยมันเป็นปิติที่มันบอกไม่ถูกอ่ะโอเคพอมาครั้งแรกเราคือยังไม่เจอกันใช่ใช่ในใจคิดว่ามันอาจจะไม่หายก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่คือลองมาอีกคนนึงแล้วกันใช่ลองแบบนี้ป่ะใช่ใช่จริงจริงอาจารย์รู้สึกยังไงเอาตรงๆเลยก็รู้สึกในใจคิดยังไงก็อยากจะลองดูว่าอาจารย์ช่วยได้อย่างที่คุยใน Facebook หรือเปล่าอ๋อก็เลยมาหาผมครับใช่วันแรกที่มาหาผมนี่ผมตบหลังให้ประมาณ3ทีใช่ไหมใช่ครับแล้วพี่ก็กลับไปกลับบ้านอาจารย์บอกว่าวันนี้เป็นการแก้กรรมครั้งที่2ถูกต้องใช่ใช่ครับอาจารย์บอกว่าให้กลับมาอีกครั้งนึงเลยจ้ะโอเคทีนี้ผมจากที่ผมทำที่ไปเนี่ยเอาความรู้สึกเลยตั้งแต่แรกตอนนี้โล่งเลยไม่ปวดเลยครับไม่ปวดไม่ปวดเลยครับตอนนี้ไม่ปวดไม่เอวมันรู้สึกมันคล่องตัวขึ้นถือว่าหายกี่เปอร์เซ็นต์ใน 100% เนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า80โอเคดีถึง80ดีถึง80ตอนนี้จากต้นก่อนจากที่เดินมานี่ก็ย่องเข้ามาเลยจากต้นก่อนนี่ถือว่า 0% หรือ 0% เลยครับตอนนี้ดีถึง80ครับรู้สึกว่าเหมือนจะแทบจะปกติแล้วเนี่ยโอเคอยู่ที่พี่ไปบริหารร่างกายถูกต้องไหมครับที่ผมบอกถูกต้องไหมอาจารย์ที่รู้สึกว่าดีเหมือนปกติเกือบจะปกติมันหายปวดมันหายปวดมันไม่มันทุกทีในแขนผมเนี่ยจะปวดตลอดปวดยังไงปวดเล้าลงแขนขยับได้ไหมขยับได้แต่มันปวดอาจารย์และตอนนี้ไม่ปวดลองเวียงดูสิเวียงให้พ่อแม่พี่น้องดูสิหายจริงไหมจริงครับโอเคแล้วตรงไหนอีกต้นคอต้นคอก็ไม่เป็นไรไม่ตึงไม่ปวดแล้วหมุนนิดนึงซ้ายขวาเนี่ยเนี่ยหลังเนี่ยโดยเฉพาะที่หลังเนี่ยผมปวดมานานมากต้นคอหายไหมหายครับโอเคเอาหลังทุกทีหลังผมเนี่ยถ้านั่งเนี่ยเฉพาะนั่งอย่างเดียวนี่ก็นั่งก็ปวดแล้วถ้ายิ่งยืนยิ่งปวดใหญ่เลยโอเคยืนปวดไหมไม่ปวดครับก้มลงหลายๆทีเลยอ่ะให้พ่อแม่พี่น้องเห็นเนี่ยโอเคอีกปวดไหมไม่ปวดครับอีกทีนึงเตะขาเตะสูงเตะสูงได้ไหมตอนก่อนไม่ได้ครับเตะจะล้มเตะแล้วจะล้มเตะได้แค่ไหนคือถ้ายกเลยเนี่ยมันจะเซมันจะล้มแบบมันหลักดีโอเคงั้นเตะสูงได้ทีนี้หายไหมดีขึ้นครับซ้ายถ้าจะปกติแล้วครับเนี่ยโอเคแล้วตอนนี้พี่รู้สึกโอเคไหมโอเคครับแล้วตอนแรกเนี่ยรักษาแก้กรรมที่1ที่2เนี่ยคาดหวังว่าจะหายขนาดนี้มั้ยเอาความคาดหวังอ่ะคาดตอนมาครั้งแรกที่มาหาอาจารย์เนี่ยยังไม่ได้คาดหวังว่าจะหายหรือจะเป็นปกติอะไรเพียงแต่อยากตบหลังไป3ทีครับใช่มั้ยเพราะเป็นมานานถูกต้องมั้ยเป็นมานานโอเคแล้วมาครั้งเนี้ยตอนนี้มันคนละเรื่องกับที่มาครั้งแรกเลยครับแต่มาวันนี้ก็คิดว่ามันจะไม่หายขนาดนี้มั้ยหรือว่ายังไงก็นึกว่าจะไม่ถึงขนาดนี้นึกว่าอาจารย์บอกว่าต้องกลับมาซ้ำอีกและคิดแล้วอย่างนี้ถือว่าจบไหมจบครับแฮปปี้ไหมแฮปปี้ครับและมีกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปไหมไม่รู้จะบอกยังไงถ้าคนที่ไม่มีสิ้นหวังในการรักษาที่จะไปรักษาตัวที่ไปมาทั่วผมนี่คนหนึ่งแล้วที่ไปรักษามาทั่วไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีราชบุรีระยองพิษณุโลกพิจิตรผมไปมาหมดที่ว่าหมอใน Facebook ในที่เขาลงกันว่าหมอที่ไหนว่ารักษาที่ว่าหายนะผมไปมาเกือบทุกที่ไม่หายนะครับให้อาจารย์เอช่วยแน่นอนที่สุดครับผมก็อายุ55แล้วผมก็รักษามาทั่วแล้วมาก
ก็ลองพ่อแม่พี่น้องลองมาให้อาจารย์เอช่วยรักษาดูสักครั้งมาไม่สิ้นหวังหรอกชีวิตแต่มันลองเข้ามาหาอาจารย์เอดูครับจะได้ขออนุญาตพี่เก๊คนจังหวัดอะไรเนี่ยพิจิตรครับคนพิจิตรครับแต่เราอยู่กรุงเทพนานแล้วครับอ๋อไม่ทราบว่าอาชีพอาชีพมาก่อนครับได้ครับมาก่อนขับรถนายอยู่ขับรถอยู่บ้านพงศพัฒน์พงษ์เจริญนะครับอ๋อท่านพงศพัฒน์พงษ์เจริญใช่ครับขับรถให้ท่านผมขับรถให้น้องเมียพงศพัฒน์อยู่อ๋อท่านพงศพัฒน์ครับโอเคนี่ผมอยู่พงศพัฒน์มาเกือบ10กว่าปีเพิ่งออกงานมาตอนที่ผมเดินไม่ไหวนี่แหละแล้วพี่เป็นทางค่ายไหนมาถึงเป็นยังไงน่าจะเกี่ยวกับนั่งขับรถนานๆหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ๋อนั่งขับรถนานและอย่างนึงเมื่อก่อนตอนที่ผมเป็นหนุ่มๆอ่ะผมทำงานหนักซื้อหมูหาหมูแบกหมูทำอาชีพหมูด้วยเมื่อก่อนตอนที่เป็นหนุ่มๆอ่ะตอนที่เป็นหนุ่มๆแต่งงานใหม่ๆแล้วอายุประมาณสัก20กว่าแบกหมูน้ำหนักมันเกินตัวอ๋อหมายถึงว่าตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โอเคหมู300โลแบกไหวอ่ะงั้นผมเข้าใจแล้วงั้นก็ขอบคุณพี่เปี๊ยกมากนะฮะแล้วก็ขอกราบพ่อแม่พี่น้องนะฮะที่พี่เปี๊ยกบอกเป็นเบี้ยทางนะก็เชิญพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับป่วยนะฮะก็ป่วยทุกอย่างนะครับอาจารย์เอช่วยได้ลองมาดูมาศึกษาอาจารย์เอใจดีมากครับรับพี่น้องทุกคนไม่ว่าใครเป็นอะไรอาจารย์เอช่วยได้จริงๆครับครับแต่สวัสดีครับสวัสดีครับกันนะพี่ๆคุณเปียกนะคะก็คุณสมศักดิ์นะคะก็ได้เจ็บขามา2ปีแล้วนะคะก็ได้เดินทางมาหาท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะอาจารย์เอตาทิพย์ท่านก็ทำพิธีแก้กรรมบาทาบำบัดให้นะคะอาจจะตกใจกันเล็กน้อยนะตอนที่อาจารย์เอตาทิพย์ใช้เท้าค่ะแตะไปที่เนื้ออาจจะตกใจกันเล็กน้อยนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เจ็บค่ะอ๋อรับรองค่ะไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บค่ะคืออย่างนี้นะเดี๋ยวจะอธิบายพ่อแม่พี่น้องก่อนค่ะเพราะว่าการแก้กรรมอย่างเงี้ยนะคะเนื่องจากพี่เปี๊ยกเนี่ยกระดูกทับเส้นค่ะลักษณะนี้ก็คือถ้าทางการแพทย์ก็ต้องผ่าตัดใช่ค่ะนะการผ่าตัดเนี่ยก็เรียกว่าเวลานานเจ็บตัวว่าง่ายคือเจ็บตัวนะฮะเจ็บตัวแน่นอนนะฮะอันนี้ก็คือเหมือนกับแพทย์ทางเลือกค่ะก็คือการวิชาประสานกระดูกค่ะวิชานี้เป็นวิชาของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะฮะคือผมเป็นคนอยุธยาเนี่ยผมเคารพหลวงพ่อปานวัดบางนมโคค่ะวิชาประสานกระดูกเนี่ยก็คือไม่ว่ากระดูกจะหักกระดูกจะแตกกระดูกจะซ้นกระดูกทับเส้นทับกระดูกจะหักกี่ท่อนก็ตามเราก็จะว่าคาถาอาคมนะฮะว่าคาถาอาคมไปก่อนแล้วก็ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะคุณพระศรีรัตนตรัยเนี่ยท่านมาประสานกระดูกให้ค่ะนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องอย่าไปเหยียบอย่างนี้เองนะหักเลยนะผมจะบอกให้ไม่ใช่ว่าเห็นผมเหยียบป๊อก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 เนี่ยคือเราเป่าด้วยวิชาอาคมก่อนให้กระดูกอ่อนก่อนนะฮะแล้วเหมือนกับเราเหยียบขึ้นไปเหมือนตัวเราจะเบาอ่ะนะฮะแล้วเราก็ไปประสานตามจุดต่างๆนะฮะอย่าไปเหยียบอย่างนั้นไม่ได้นะครับอันตรายนะฮะค่ะมันเป็นวิชาอาคมวิชาทางคุณพระนะฮะแล้วก็ส่วนที่เหยียบด้านหน้าเนี่ยเหมือนต้นขาด้านหน้าเนี่ยนะฮะพี่เปี๊ยกเขาเหมือนเป็นพังผืดนะฮะเราก็ต้องสลายพังผืดก่อนค่ะนะฮะต้องเอาพังผืดให้หลุดนะฮะเพื่อการเดินจะได้คล่องตัวไม่งั้นขาแข็งพังผืดยึดค่ะนะฮะผมก็เลยทีนี้ถ้าเราจะไปเดินเหยียบเนี่ยน้ำหนักมันจะเบาไปก็เลยขออนุญาตพี่เปี๊ยกถีบไปดีกว่าถีบแรงๆเนี่ยถีบแรงๆแต่ไปถีบตรงกล้ามเนื้อไม่ใช่ถีบตรงกระดูกเพราะเราจะไม่แตะตรงกระดูกเลยนะฮะนอกจากบางทีข้างหลังเนี่ยเราต้องใช้วิชาเพื่อประสานกระดูกก่อนนะฮะถึงเอาต้องระมัดระวังนะฮะไม่ใช่ว่าแล้วคือผลก็คือถ้าพี่เปี๊ยกเขาหายเนี่ยนะฮะผมก็แฮปปี้ไปด้วยนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เปี๊ยกด้วยพี่เปี๊ยกเอาพระเครื่องมาฝากผมด้วยนะนะรู้ว่าผมชอบพระเครื่องนะพี่เปี๊ยกก็เอาพระกลุ่มาหลายองค์เลยมาฝากผมผมก็ขอกราบขอบคุณพี่เปี๊ยกณโอกาสนี้เลยนะฮะอาจารย์คะมี SMS นะคะก่อนหน้าคุณตุ๊กตานะคุณชัยนะอยากถามเรื่องดวงค่ะว่าดวงตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะชื่อคุณชัยอะฮะ
ดวงดีอยู่แต่เรามาระวังเกี่ยวกับคำพูดหน่อยฮะคุณชัยนะฮะแล้วก็ดวงดีดวงการเงินจะเริ่มเข้ามาการงานก็จะเริ่มดีแต่ความรักนี่อาจจะมีหลากหลายไงนะฮะเราก็เป็นคนดวงดีอยู่นะครับคุณชัยนะครับระวังเกี่ยวกับคำพูดนี้หน่อยพอนะฮะช่วงนี้เราอาจจะพูดตรงไปแล้วก็ไปทำให้คนฟังเขาเข้าใจผิดได้นะฮะเราก็เป็นผู้ฟังที่ดีดีกว่านะครับค่ะส่วนคุณตุ๊กตานะคะดูดวงให้หน่อยค่ะว่าจะได้ไปเรียนต่างประเทศไหมเรามีโอกาสได้เรียนต่างประเทศอยู่แล้วคุณตุ๊กตาค่ะนะครับฝึกภาษาเยอะๆนะฮะเอาเจ้าแม่กวนอิมประเสริฐพ่อละห้าแขวนคอไว้ด้วยนะครับให้คุ้มครองป้องกันภัยนะครับค่ะมี SMS อีก SMS นึงส่งมาทางข้อความของ Facebook นะคะบอกว่าตอนนี้หนูมีปัญหาเคยไปหาอาจารย์นะคะเคยให้อาจารย์ท่านเจิมหัวค่ะที่พิธีบ้านบ้านของสุเทพนะคะบอกว่าหนูมีปัญหาอยู่ค่ะเรื่องงานเรื่องแฟนค่ะจะมาขอแต่ไม่มามีเหตุขัดตลอดเลยไม่อยากทำให้พ่อแม่เสียใจแม่ก็ไม่ยอมใจอ่อนค่าสินสอดเรียกไปแสนแสนจะมีวิธีไหนไหมคะที่จะช่วยแก้ไขได้หนูอยากให้ทุกฝ่ายมีความสุขนะคะหรือต้องรอเวลาคะรบกวนอาจารย์อย่างสูงค่ะอันนี้มาจาก Facebook อะไรท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะนะฮะอย่างที่พี่ตะท่านพี่โปรดิวเซอร์ช่อง8นะฮะสามารถส่งมาทางข้อความของท่านก็แนะนำนะฮะสามารถส่งมาที่ Facebook ดำขำตาทิพย์ท้าวกุมภันส่งมาที่ท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์ดีกว่าเพราะเปิดอยู่ค่ะทีนี้ผู้หญิงจะต้องการให้ผู้ชายมาขอใช่ไหมทำนองนี้ป่ะอาจารย์อ้อใช่ค่ะแล้วคือเขาตกลงว่าจะมาขอแล้วค่ะแต่ว่าฝ่ายชายก็เบี่ยงแบบขัดแบบไม่มาขอสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีวิธีไหนที่จะแบบทำให้แบบมาขอหรือว่าเรื่องดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้การสื่อเนี่ยผมสื่อกับสมเด็จองค์ปฐมนะพระพุทธเจ้าองค์แรกท่านบอกท่านก็พูดท่านก็บอกว่าเขามาขอแน่ๆค่ะก็ใจเย็นสักหน่อยนึงค่ะนะฮะแต่เรื่องขอเขาขอแน่ค่ะนะฮะทีนี้เราจะเล่นดวงของเราเนี่ยดวงของผู้หญิงถูกต้องไหมค่ะให้เน้นสังฆทานเลยสังฆทานสัก3ถังนะฮะแล้วก็ไปปล่อยปลาช่อนสัก12ตัวเลยอ่ะค่ะนะฮะแล้วช่วงนี้หาเสด็จพ่อเราห้ามมาแขวนคอไว้ด้วยค่ะนะครับแค่นี้ดวงชะตาก็ให้ไปปล่อยปลาช่อนใช่ไหมคะไปปล่อยปลาช่อนอธิษฐานเลยค่ะปล่อยเสด็จพ่อเราห้าแล้วอธิษฐานเลยองค์ใหม่องค์เก่าไม่เป็นไรค่ะปล่อยปลาช่อน12ตัวสังฆทานกี่ถังนะจำไม่ได้ค่ะเอาสักจำไม่ได้แล้วมันสื่อมาเมื่อกี้ให้สังฆทานนะฮะค่ะแล้วก็ปล่อยปลาช่อน12ตัวใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในFacebook อีกทีนึงก็ได้ค่ะเพราะว่าสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยสัก3ถังเลยก็ได้ค่ะจบๆไปปลาช่อน12ตัวแล้วก็สังฆทาน3ถังปลาช่อน12ตัวค่ะอธิษฐานเลยค่ะอธิษฐานเลยค่ะแล้วก็อธิษฐานเสร็จให้ร้องเพลงเลยค่ะจะขอจะรีบขออย่ารออะไรไม่ได้อันนี้มันก็ผิดประเด็นไปใช่ไหมฮะต้องร้องเพลงไหมหรือไม่ต้องค่ะก็ไปปล่อยปลาช่อน10ปลาช่อน12ตัวแล้วก็สังฆทาน3ถังนะคะพี่ๆทีมงานบอกกำลังดีๆอยู่แล้ว เดี๋ยวออกไปต้องเบิร์ดกระโหลกนะเดี๋ยวก็เจอตั้งแต่ดาวน์โหลดอ่ะอาจารย์เดี๋ยวดาวน์โหลดนะคะพี่ทีมงานดาวน์โหลดกับบ้านนี่นึงค่ะมีทีมงานใจดีทุกท่านเลยนะครับก็อย่าลืมนะคะบ้านเมตตานะวันที่18มิถุนายนนะคะท่านสามารถเข้าไปชมนะคะวิดีโอการแก้กรรมของท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะมีทั้งหมดประมาณ80กว่าท่านค่ะ87ท่านก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook นะคะบ้านเมตตาอาจารย์เอตาทิพย์นะคะสามารถเข้าไปดูได้เป็นเราเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่หลายๆท่านนะคะที่ไม่มีวิธีหรือว่าไม่มีหนทางที่จะรักษานะให้เราเป็นทางเลือกสุดท้ายนะเป็นทางเลือกนึงทางอื่นน่ะดีอยู่ทุกทางอยู่แล้วคุณหมอทางโรงพยาบาลหรือว่าพี่ๆที่เขารักษาแพทย์ทางเลือกวิธีอื่นเนี่ยเขาก็ดีทุกทางใช่ค่ะนะฮะแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นอีกวิธีนึงวิธีการเป็นทางเลือกการแก้กรรมแบบพุทธคุณใช่ค่ะเป็นพลังพระพุทธเจ้านะฟรีด้วยค่ะฟรีด้วยค่ะของฟรีมีที่ไหนมีบ้านเมตตาเนี่ยมีฟรีที่โคราชแล้วและมีที่ช่อง8ด้วยค่ะใช่นะฮะแล้วก็ต้องยกความดีให้ภูมิในการต่อเลยค่ะนะฮะช่อง8เราเนี่ยนะฮะค่ะแล้วก็ที่บ้านโคราชก็จะมีคุณหมอต่อใช่ค่ะเห็นไหมแล้วอย่าดื่มอย่าดื่มผมอยู่กับผู้ใหญ่ที่ชื่อต่อเนี่ยค่ะผมเจริญรุ่งเรืองทุกทีค่ะนะฮะมีแต่เจริญขึ้นเจริญขึ้นแล้วอย่าลืมดาวประจำช่อง8นะคะ
คิดดูมี2ต่อเลยคิดกันคิดกันคิดมี2ต่อโอเคค่ะมัมมี่หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะผมขอกราบทั้งผู้มีการต่อและพี่หมอต่อทั้งคู่เลยค่ะเป็นล่มโพล่มไซผมจริงๆเลยค่ะคือขวัญใจนะคะ SMS นะคะคนที่นิ้วยาวและเรียวโตไปจะไม่ลำบากหรอโอเคเห็นคนแก่เขาชอบบอกค่ะเป็นคนที่อิสระสูงไม่ลำบากหรอฮะเป็นคนที่มีความคิดในตัวของตัวเองสูงแล้วก็ทำธุรกิจค้าขายจะรุ่งเรืองค่ะหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวมีสายเข้ามาค่ะอีกสักคู่ค่ะขอสายหนึ่งค่ะจันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงั้นสายหลุดไปนะคะค่ะค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์คะหมดเวลานะฮะค่ะก็ขออนุญาตนะฮะขอพ่อกุมภันนะครับเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนนะฮะค่ะที่อยู่ทั้งเมืองไทยเมืองนอกแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวต่างประเทศด้วยนะฮะที่ยังอยู่ทั้งเมืองไทยเมืองนอกเนี่ยนะฮะก็ขอให้ร่ำรวยถูกหวยหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดหนี้หมดสินมีความสุขความเจริญร่ำรวยตลอดชีวิตทุกคนพบกันใหม่นะฮะวันพุธหน้านะครับผมจันเอตาทิพย์จันอ้อค่ะแล้วก็ดำคำค่ะลาก่อนนะครับค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะชมพุทธะสหกันนิโตโชชัยกา